สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายแม่น้อยไฮบีบีนะคะไปแมคโครอยู่ใกล้บ้านเนาะนั่งมอไซค์ไปวินนั่งวินมอไซค์ไปข้างบ้านนี่แหละค่ะใกล้ๆบ้านไปแมคโครเพื่อสิไปซื้อกับข้าวกับน้ำมาตุนเรื่องของเรื่องคือถ้าเฮาซื้อมาไว้จังซี่เวลาส่งเงินให้บีบีใส่ในรายเดือนมันก็จะลดน้อยถอยลงเนาะเพราะว่าแม่น้อยจะแบบว่าอัดกับข้าวในช่องฟิตให้เต็มไปเลยเฉพาะพวกของแช่แข็งนะคะเป็นหมูเป็นไก่เอียงต่างๆเนาะก็มื้อนี้ก็เลยบอกลูกว่าตื่นไปทำให้เรียบร้อยเดี๋ยวแม่จะโทรไปหาว่าซั่นแม่นั่งกินข้าวอัดคลิปอยู่บ้านได้แล้วลูกโทรมาว่าอยู่แมคโครแม่เลยก็เซาเฮ็ดคลิปก็เลยไปคุยกับลูกเปิดกล้องสร้างการค่ะพี่น้องเปิดกล้องสร้างการในการซื้อเพราะว่าบีบีนี่ก็จะกินเฉพาะเป็นบางอย่างก็บ่กินและอีกอย่างนึงก็เด็กหน่อยมันบ่ฮู้จักตัดสินใจเนาะแม่ก็เลยว่าเปิดกล้องแม่จะได้สั่งว่าเอานี่จักโลจักแพ็คเพราะว่าเฮาไปซื้อของแมคโครนี่มันจะถูกค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเหมือนกับหม่องขายส่งเนาะค่ะการซื้อของนี่เพลิดเพลินเจริญใจมากพี่น้องแต่พอจ่ายเงินโอ้โห 4,853 ก็ซ้ํา 4,900 แล้วพี่น้องให้ไป 5,000 ทอนขึ้นมา146แม่ได้ว่าเอาไปหมดบ่ล่ะลูกว่าซั่นไม่เป็นไรหรอกแม่เดี๋ยวหนูเอาไปว่าซั่นแม่ได้ว่าคันไปแท็กมอไซค์บ่ไหวกับแท็กซี่โอ้ยเขาไม่ไปหรอกแม่มันใกล้ๆก็คงนั่งวินนั่นแหละก็เลยว่าไปขนขึ้นไปถึงบ้านแล้วก็ถ่ายมาเบิ่งว่ามีหยังแน่แต่ด้วยอารมณ์ของเพิ่นเนาะคนบ่ค่อยมักเฮ็ดคลิปเพิ่นก็สิถ่ายมาพี่น้องเบิ่งได้ในประมาณนึงนะคะเดี๋ยวแม่หน่อยสิให้พี่น้องเบิ่งวิดีโอเนาะค่ะแล้วก็สิเอาให้ฟังว่าเป็นหยังจังซื้อของแบบนี้นะจ๊ะเอาละจ้ะมาถึงห้องแล้วเนาะกําลังขนของในห้องนะคะของก็จะมีพวกแช่แข็งของสดก็มีเป็นบางอย่างนะคะแต่ว่าของสดนี่ก็ซื้อมาหลายเพื่อที่จะเอามาแบ่งเหมือนที่แม่หน่อยเคยเฮ็ดคือแบ่งแพ็คๆเป็นถุงนะคะเพื่อที่จะเอาเข้าช่องฟิตเวลาจะกินกับมันก็จะกินมาถ้าบางส่วนก็เอาของช่องฟิตไปเลยเพราะเฮายังบ่ได้ต้องการจะกินแล้วค่อยออกมาพอของทั้งหมดเอามาส่วนมากจะเป็นของแช่แข็งและจากบ้านไปแมคโครก็แค่นั่งมอไซค์15บาทนะคะดีๆว่าบ่ไกลแม่ก็เลยว่าก็คือเมนูที่เพิ่นอยากกินก็คือแกงฮังเลแล้วก็อยากเฮ็ดหมูกรอบแม่ก็เลยให้ซื้อหมู3ชั้นมาอุ้ยซื้อหมู3ชั้นก็เลือกชิ้นงามๆก็หลายเติบพี่น้องนี่แล้วจากของทั้งหมดเลยมีทั้งหมูมีทั้งไก่นะคะมีทั้งหมูปิ้งฮอทด็อกปลาหมึกหมึกทอดเนื้อหอยแข็งทุกสิ่งทุกอย่างคือหมูไก่หมึกกุ้งมีครบนะคะส่วนใดที่กินจะเอาเก็บไว้เพราะว่าตู้เย็นในชั้นข้างบนมันจะในตู้ช่องแช่แข็งนี่จะมี2ชั้นนะคะในเฉพาะส่วนข้างล่างนี่นะคะมีหมูปิ้งมีสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่จัดสรรสี่โครงหมูทุกอย่างแล้วก็บางอย่างก็ซื้อตั้งอย่างละ3แพ็คแพ็คละ2โลก็มีนะคะเพราะว่า1เวลาเฮาไปซื้อมันถูกแล้วก็สะดวกสบายลูกผู้เดียวอะค่ะถ้าเฮ็ดแบบนี้ก็คือได้หลายเดือนพี่น้องได้หลายเดือนเพราะว่าแม่น่าจะซื้อเลยทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่แบบซับดับเบิ้ลซับแบบสารพัดเป็นทุกอย่างอัดเข้าไปเลยแต่ที่นี่เจ้ากระดกที่เพิ่นหยิบขึ้นมา2อันนั่นพริกแม่ไก่ซื้อเป็นถุงใหญ่มาเลยใส่ช่องฟิตนะคะเฮ็ดคือของแม่ในส่วนข้างบนนะคะตู้ข้างบนเดี๋ยวค่ะตู้เย็นทั้งหมดมันทั้งหมด3หม่องนะคะเนี่ยตู้ตัวนี้จะคล้ายๆช่องชิดนะคะ18องศาคือกันเป็นตู้ชั้นบนนะคะชีดเชิดทุกสิ่งทุกอย่างของกินทุกยิงทุกอย่างไปหน่อยแต่มื้อนี้เฉพาะของสดของแข็งแข็งนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ผักเนาะจะเป็นก๋วยจั๊บจะเป็นข้าวปุ้นสำเร็จอันนั้นซื้อไห่แต่โดนแล้วค่ะสร้างข้างเขาเรียกว่าอะไรสั่งทางออนไลน์นะคะเจ็ดเบอร์นี่19บาทถุงใหญ่หนึ่งแม่ว่าจัดโหลดลูกหอยจงหอยจ่อไก่ผงคอยครอบมีหมดทุกตัวเลยตัวนี้เป็นช่องแช่แข็งคือกันแล้วก็มีหมู3ชั้นที่ซื้อมากประมาณเกือบ3โลแล้วก็มีข้อหมูสารพัดอย่างพร้อมซับทุกอย่างซื้อไว้แบบนี้บ่ได้กินเดือนเดียวเลยค่ะกินได้นานคุ้มกับการซื้อเหล่าเฮากับสิบประหยัดเพราะว่าเฮาต้องส่งเงินค่าใช้จ่ายให้ลูกเพราะว่าลูกบ่มีงานเฮ็ดนะคะลูกตกงานช่วงนี้การดูแลลูกก็สิเซฟขึ้น
แล้วก็ทําให้ทั้ง4กระเสพเดี๋ยวมาหน่อยจะลองให้ฟังว่าเสพแบบใดผู้ใดสินําไปใส่ก็บ่ได้ว่ากันนะคะนี่จ้ะก็เป็นไปกับมีเปียกข้าวปุ้นทุกแบบทุกรูปแบบมีแต่แค่ต้มแล้วก็กินเป็นลาซานญ่าก็มีค่ะซื้อหมูซื้อไก่บดมาแล้วเพิ่นอยากเฮ็ดลาซานญ่าไก่บดพวกของสดก็ซื้อมาแล้วของทุกอย่างเฮ็ดปุ๊บบีบีก็สิแบ่งเป็นกองกองใส่ถุงแม่บอกว่าบ่ต้องใส่กองมันเปลืองพื้นที่ให้แบ่งใส่ถุงมื้อนี้ก็ซื้อถุงมาค่ะประมาณแพ็คนึงมันมี4กิโลอ่ะถุงแมงเนี่ยก็คือพร้อมผักสัตว์บ่แม่นว่าดูแลแค่ปังบีบีนะคะปังปอนไม่น้อยก็ดูแลแต่ว่าในช่วงนี้ก็คือจะเน้นหนักบีบีเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันจะหนักเอาละจ้ะบัดนี้หลังจากที่ได้เบิ่งวิดีโอแล้วนะคะแม่น้อยจะมาบอกเหตุผลเป็นยังแม่น้อยจังซื้อจังซี่แม่น้อยเคยลองส่งเงินไปแล้วให้บีบีซื้อกับเขาคือกำหนดไปเลยค่ะว่าใน1เดือนจ่ายค่าค่าส่วนกลางบ้าน500เนาะแล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ต400ค่าอินเทอร์เน็ตอยู่ในห้องนะคะแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟค่าไฟอยู่ประมาณเดือนละ1,100พอใส่มาหลายเดือนแล้วก็อยู่ประมาณ1,100พอเฮาใส่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างแม้กระทั่งเฮ็ดกับเขาถามว่าเอาตัวแก๊สบ่บีบีก็ย่านก็เลยใส่ไฟฟ้าเบิดทุกอย่างส่วนค่าน้ำก็สองสามร้อยนะคะเบสเซ็ตแล้วเฉพาะจ่ายค่าส่วนกลางค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตก็สิอยู่ประมาณ2,000กว่า2,700 2,800ก็ตีว่า 3,000 นะคะซึ่งมันเซฟลงบ่หลังจากที่มาซื้อคอนโดให้เองแล้วเนี่ยมันก็เซฟลงหลายเพราะว่าแต่ก่อนนี่บีบีเขาเฮ็ดงานใดเนาะก็บ่ได้ลำบากแม่แต่ว่าตั้งแต่โควิดมานี่งานบ่ได้เฮ็ดตกงานนะคะมันก็สิลำบากเพราะแม่ต้องรับผิดชอบบีบีอย่างหนักถามว่ารับผิดชอบปังปอนบ่รับผิดชอบค่ะแต่ในช่วงที่หลังจากซื้อบ้านมานี่นะคะหลังจากซื้อคอนโดมานี่แม่น้อยรับภาระหลายแม่น้อยก็เลยให้แบ่งกันก่อนตอนนี้คือให้พ่อเขารับผิดชอบปังปอนไปก่อนส่วนตัวแม่ก็สิมารับผิดชอบของบีบีในส่วนของปอนบ่หนักนะคะแต่ว่าส่วนบีบีมันสิหนักเพราะว่าบีบีบ่มีงานเฮ็ดเลยแล้วมาต้องจ่ายทุกอย่างแม้แต่ค่ากินอยู่และอีกอย่างนึงแต่ก่อนแม่น้อยก็รับผิดชอบทั้งครูมาตั้งแต่ปีที่แล้วบีบีตกงานทั้งค่าผ้าบ้านค่ากินค่าอยู่ทั้งปังปอนแม่น้อยก็รับผิดชอบไปแต่มาช่วงนี้แม่น้อยก็บ่ได้เฮ็ดงานเนาะบ่ได้เฮ็ดงานถามว่ารายได้ฮอดก่อนลดหน่อยลงก็เลยว่าเอาช่วงนี้ให้พ่อเพิ่นมาซัพพอร์ตนักแน่ก็เพิ่งมานักช่วงนี้แหละค่ะช่วงแม่น้อยซื้ออพาร์ตเมนต์เนาะค่ะบัดที่นี่ถ้าแม่น้อยจ่ายค่ากับเขาแบบนี้อัดเขาไปเลยเต็มบีบีสิได้ซื้อแค่พักอย่างอื่นบ่ได้ซื้อเพราะว่าเขาก็สิซื้ออัดไปเลยแล้วก็เครื่องปรุงสบู่เฟซ่ายาสีฟันนี่บ่ได้ซื้อทีละหลอดแม่น้อยจะซื้อแบบให้บีบีซื้ออัดตู้อย่างที่เคยเห็นในคลิปนะคะของกินของใส่พวกสบู่เฟซ่ายาสีฟันเครื่องซักผ้าอีหยังต่างๆอัดเข้าไปเลยตอนถ้าเฮาซื้อที่ละชิ้นกับเฮาไปซื้อในแมคโครแล้วยกแพ็ค1 3ชิ้นจังซี่หรือบางอันแพ็ค1 6ชิ้นจังซี่มันถูกแล้วจังไหนเฮาก็ต้องได้ใส่จังไหนเฮาก็ต้องได้ซื้อไอ้ของพวกใส่แบบนี้แม่น้อยก็เลยว่าลงทุนซื้อไปเลยทีเดียวแล้วก็อัดแล้วหลังจากนั้นพ่อทุกสิ้นเดือนแม่น้อยก็ส่งเงินกะมันกับเบาบางลงก็คือตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเซฟค่อนข้างถามว่าลงตัวหรือยังกะเกือบจะลงตัวแล้วนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายในการดูแลของบีบีเพราะว่าในส่วนของบ้านเท่ากับบ่ได้เป็นหนี้เป็นสินเนาะเฮาก็จัดการแล้วเรียบร้อยหมดทุกอย่างของซื้อเข้าบ้านก็เป็นของที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ซื้อเงินสดหมดตอนนี้ก็แม่ก็สิได้ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวแม่ก็สิบ่ได้เครียดหลายนะคะตอนนี้ก็สบายตอนนี้ถือว่าทุกอย่างลงตัวไหมก็ถือว่าลงตัวถ้าระวังการดูแลปังปอนตอนนี้ก็มีพ่อเพิ่นเขามาซัพพอร์ตซอยหลายขึ้นกว่าเก่าแล้วในส่วนแม่นี่ก็คือนักกับบีบีหลายซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าแม่น้อยก็คันเฮาบ่ซื้อเฮาแฮงแฟเซาเขาก็แฮงแพงขึ้นไปขึ้นมาก็เลยสิซื้อให้ลูกกินแล้วก็อ้าวซื้อมานี่มันเร็วๆไปจังได๋ซื้อเพิ่นของเฮาเฮาก็ต้องยกให้มันสักมื้อนึงคือเก่าบ่ล่ะแต่ว่าตอนนี้น่ะเริ่มเข้าที่เข้าทางการแต่ว่าการที่พี่น้องจะซื้อยังแม่น้อยเว้าในกรณีที่แม่น้อยอยู่ต่างประเทศเนาะเฮามาคิดว่าลูกอยู่คนเดียวที่จริงเขาก็ไม่ใช่เด็กเขาก็โตแล้วแต่งานมันหาบ่ได้บ่มีงานยังพี่น้อยเคยเว้าว่าเวลาเฮาบ่มีเนี่ยบ่มีเลยได้บ่มีสักอย่างเวลาเงินมันขาดมันก็จะขาดหมดเดียวกับแฟซ่าขาดกับสบู่สระยาสีฟันก็ขาดเดียวกับอันนั้นหมดเดียวกับอันนี้หมดถ้าเวลาบ่มีแต่ถ้าสมมติว่ามันมีมันก็จะบ่ค่อยมีหยังหมดมันก็หมายถึงว่ามันพอเพียงสิ้นแม่น้อยเป็นจังซั่น
สิ้นมาถึงมาดวงเพราะแม่น้อยเป็นจังสั้นแม่น้อยก็เลยเฮ็ดให้ลูกแบบอัดแน่นไปเลยลั่นคือเอาเพิ่นไปบ้านป้านะคะไปโรงงานพี่สาวกะกับเขากับหน้ามาแบกมาข้าวสารกับแบกมาเพราะว่าพี่สาวเพิ่นก็ซื้อแบบเป็นแพ็คๆไว้คือกันอยู่หันกระตู้แซกหา6หลังคือกันแต่ว่ามันบ่ค่อยไปและอีกอย่างนึงก็แม่น้อยว่าคันซื้อแบบนี้ก็บ่ได้ออกจากบ้านดู๋พ่อบ่ได้ออกจากบ้านดู๋รายจ่ายประจกมันแก๊กมันก็จะบ่ค่อยมีเอาซื้อว่าเฮาไปให้แม่น้อยส่งไปเงินก้อนนึงไปเลยรับผิดชอบเองบีบีเฮ็ดได้บ่เฮ็ดได้ค่ะแต่แม่บ่คักแม่บ่คักเพราะว่ามันได้อาหารกันกินที่มันน่าจะได้หลายกว่านี้และมันน่าสิตัดส่วนที่ว่าเป็นค่ารถค่ารถค่าล่าออกไปเนี่ยเอามาซื้อของได้หลายกว่านี้แม่เลยว่าตู้เย็นแม่ซื้อไว้ใหญ่เพื่อสต็อกอาหารอย่างเดียวเลยพี่น้องเออเพื่อสต็อกอาหารเลยแบบว่ามื้อฝนสิตกน้ําสิท่วมมีหยังกูมีกินน่ะจังได๋กูก็มีในช่องแจแข็งแน่ๆต้องให้ไฟดับบ่มีกินก็เอามึงก็ต้องหาวิธีซื้อเตาถ่านมาเฮ็ดล่ะหรือจังได๋ก็ว่ากันไปแต่แม่เคยแม่ถามอยู่ว่าสิเอาเตาแก๊สปิกนิกไว้บ่เพื่อสำรองเวลาไฟดับนางก็บอกว่านางบ่เอาเออข้างล่างมันก็พ่อมันก็บ่ได้ลําบากขนาดนั้นแม่ถ้าไฟดับมันก็มีร้านอาหารที่เขาทํากับข้าวขายอยู่ก็ไปซื้อมากินพอสำรองเออเอาจังซั่นแม่ก็บ่ว่าเพราะว่าแม่ก็อยากคือเฮาบ่อยากคิดหลายแล้วก็อีกอย่างนึงก็เว้ากันตรงๆเนาะแม่ก็ป่วยลูกก็ป่วยอยู่ในช่วงนี้ก็คือช่วงทั้ง2ฝ่ายแลนเข้าโรงพยาบาลลูกก็แลนเข้าแม่ก็แลนเข้าที่นี่เฮาก็สิบ่ต้องมานั่งแบบคึดมากให้มันปวดกระบาลแม่ก็สิได้แบบว่าเออแม่บ่ได้คึดทั้งลูกแล้วแม่ก็สิได้คึดแต่ทั้งเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเงินเนี่ยมันก็สิลงตัวแล้วนะคะถือว่าลงตัวแล้วถ้าในตอนนี้ถ้าดูแลแบบนี้มันก็จะลงตัวแล้วก็เลยว่าเออก็จังซี่ล่ะค่ะแม่น้อยถึงบอกว่าการดูแลลูกบ่มีผิดบ่มีถือแม่แต่ละคนคิดบ่คือกันแล้วก็ความพร้อมและสภาวะบ่คือกันแต่แม่น้อยบ่อยากให้แบบว่าลูกนอนคิดนอนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็คิดแค่ว่าแนมไปแล้วก็บางคนเฮามันมีความอยากได้พี่น้องเวลานั้นบ่มีมันสิมีความอยากเบิ่งหนังเบิ่ง YouTube จังซี่มันก็สิอยากกินเด้เห็นนั้นก็ปุ๊บกูนึกอยากเห็นนั้นกูก็นึกอยากแต่ถ้ากูมีอยู่ในเฮือนเลยนี่อ่ะกูมีแม่อัดไว้ให้เลยนี่มันสิเป็นอีกแบบนึงคือนึกอยากจะขี้คานเฮ็ดบัดนี้เออมันสิเป็นอีกแบบนึงแม่น้อยเคยลองแล้วก็เลยว่าเอามีให้มันเพียงพอซอดเซิร์ชทุกสิ่งทุกอย่างค่อยซื้อไว้หมดเลยค่อยบ่หายแบบว่านั่นเลยถามว่าเลี้ยงลูกโดยที่บ่หายลูกลำบากเลยแบบนี้ผิดถ้าพี่น้องก็สิคิดว่าจังซั่นแต่ที่ให้ลูกคอยไปดิ้นแก๊กใสตอนนี้งานหาบ่ได้บ่มีงานแต่โตคนเดียวในกรุงเทพมีญาติพี่น้องเจ้าก็สิไปให้ไปเกาะแต่ป่านั่นบ่คนเฮามันก็บ่แม่นแม่มีอยู่พ่อมีอยู่มันก็ต้องช่วยเหลือกันไปแม่ก็เลยบ่อยากให้ลูกแบบเครียดคือบรรเทาเบาบางความเครียดระหว่างแม่กับลูกนําลูกก็สิได้สบายใจเอออาหารการกินก็มีลูกก็สิได้รักษาตัวไปแม่ก็สิได้คิดว่าเออลูกมีกินแล้วแม่ก็มีกินแล้วบ่ได้ห่วงดึงหน้าดึงหลังมันสิลั่งกันหลายอย่างมันสิเป็นบ้าไปก่อนนะคะนี่แหละคือสิ่งที่แม่น้อยเฮ็ดในส่วนของปังปอนก็คุยกับลูกตลอดเวลานะคะแต่ก็ดีตรงที่พ่อเพิ่นมาดูแลปังปอนก็บอกอยู่พ่อมาอยู่แม่เออเฮาก็เบาใจเพราะว่ามันถึงเวลาณจุดนึงก็ต้องออกมาซอยกันเพราะว่าปกติก็ซอยกันอยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้ก็คือขอแบ่งซี่ก่อนเพราะว่าเฮาก็บ่ไหวเนาะบ่ไหวในที่นี้หมายถึงแม่น้อยก็จ่ายไปหลายนะจ่ายหลายอย่างใจไปหลายจังซี่น่ะแม่น้อยก็อยากแบบว่าให้แม่น้อยเบาลงก็คือบีบีเฮาก็ไปคุยกับพ่อเขาก็คือเข้าใจแล้วจังซี่น่ะก็ดูแลปังปอนอยู่ลางเทื่อก็สั่งของสั่งซอดสั่งหยังหรือก็มู่บีบีแม่โอนเงินไปให้คันมันอันนั้นเนาะลังเดือนก็มีพิเศษให้อยู่จังซี่กับให้หมู่บีบีไปซื้อปลาเผาให้ย่าแล้วก็ซื้อซูชิให้อ้ายแน่คันเฮามีเงินเหลือแน่นิดๆหน่อยๆแบบว่าเฮาบ่ได้อัตคัดอีหยังคือในการใช้เงินของแม่น้อยนี่ก็คือแม่น้อยบอกแล้วว่ามันเป็นส่วนเคยบอกหลายครั้งว่าเงินเป็นส่วนที่จมว่าเงินบ่พอใช้นี่หมายถึงว่าบ่อยากดึงเงินที่เฮาแบ่งแต่ละเดือนออกมาร่วมกันมุนมีตีแหลกจังซี่นะนั่นคือสิ่งที่แม่น้อยบอกว่าเงินบ่มีใช้เงินบ่พอใช้บ่แม่นว่าบ่มีค่ะคำว่าบ่มีมันสิบ่มีเลยในชีวิตมีค่ะแต่ว่าพอดึงพอไปได้บ่ได้ลำบากแต่ก็บ่ได้สบายแต่ก็บ่ได้ทุกข์จังซี่นะ
ก็ถือว่าโอเคก็คือถ้าบอกถึงณจุดนี้ก็คือลงตัวแล้วนะคะเหลือแต่ดูแลเรื่องการรักษาตัวของ BBU ในส่วนของแม่ก็รักษาไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้เพิ่มยานะคะส่วนงานเนี่ยก็อยากให้ลูกได้งานแต่ยังว่าเนาะพี่น้องเศรษฐกิจเฮาบ้านเฮาคนตกงานก็หลายโรงงานก็ปิดก็สู้กันไปไม่น้อยแต่กำลังใจค่ะไม่ไหนก็ซึ้งใจมองเดียวว่าความกินความอยากลูกบ่อดบ่อยากกับพ่อแล้วแม่เลยว่าไม่เป็นไรมันก็เลยว่าก็ดีนะแม่เพราะว่ามันก็บ่ค่อยอยากออกข้างนอกเออเพราะว่าออกข้างนอกนั่งกับขี้ข้านออกแม่ก็เลยว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้ออกนะลูกออกไปปล่อยหูปล่อยเปิดตาบ้างบ่แม่นว่าอยู่แต่ในห้องแต่หมายถึงว่าอาหารการกินนี่บ่ต้องซีเรียสคือซื้อให้แบบนี้หมายถึงว่าบ่ให้ซีเรียสเออบ่ให้ซีเรียสในเรื่องความอยู่ความกินเครื่องใช้ไฟฟ้านี่มีทุกชนิดบ่ได้ซื้อเอื้ออำนวยแต่ลูกเพราะเราต้องไปเมืองไทยเราต้องอยู่ตอนนี้เรามีเงินอยู่ตอนนี้ห้องพ่อมีว่าสันโถห้องก็ซื้อเขาไว้เครื่องใส่ไฟฟ้าถ้าห้องหูจักใส่แล้วห้องหูจักถนอมมันมีมันระยะเวลาของการประกันยูนบ่ล่ะห้องก็จะบ่ได้ซีเรียสห้องก็สิบ่ได้ไม้มากมันก็บ่ได้พังง่ายๆในมือนึงข้างหน้าห้องบ่รู้ว่าหยังสิเกิดขึ้นเออจังหน่อยยังหน่อยตอนนี้ก็คือดีใจแล้วว่ามีห้างหนูให้ห้องไปว่างบ่นอนได้ห้องมีหม่องส่วนของห้องเองแล้วถึงมันสิหน่อยแต่ก็เป็นเงินของเฮาเราบ่ได้เป็นหนี้เป็นสิน2เครื่องใช้ไฟฟ้าครบมื้อสุดยางแล้วเออเฮาก็สิบ่ได้ว่าโอ๊ยเกิดไผสิมีหูมือข้างหน้าแม่น้อยในสวีเดนมันบ่เฮาบ่รู้เด้ในข้างหน้าในสวีเดนถ้าแม่น้อยบ่มีพ่อใหญ่ในมือข้างหน้าแม่น้อยอาจสิอยู่ต่อเพื่อให้ฮอดบํานาญแล้วถ้าหากการกินบํานาญของแม่น้อยนี่สามารถกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วเงินบํานาญเข้าบัญชีได้แม่น้อยก็บ่อยู่หนี้ได้แม่น้อยก็สิกลับไปอยู่เมืองไทยกลับไปอยู่ร่างหนูที่เฮามีแต่ในขณะที่เฮาสิคิดไปถึงอนาคตเฮาต้องคิดถึงปัจจุบันไว้ก่อนเฮาบ่ได้ไปเอาน้ําบ่หนาอย่าไปแนมว่าข้างหน้าอือเฮาสิมีบ่หนอกอำนาจรัฐบาลหรืออีหยังแต่ละประเทศและแต่ละหม่องเหตุการณ์สภาวะโลกมันสามารถเปลี่ยนไปได้เมื่อสุดอย่างพี่น้องมันไม่ได้เป็นแบบว่าเป๊ะๆได้ทุกอย่างอะไรข้างหน้านี่มันบ่แน่นอนอยู่แล้วดังนั้นเอาปัจจุบันของแต่ละมือนี่ให้มันดีที่สุดก็พอถูกต้องบ่แต่ในส่วนนี้ก็คือโอเคแม่น้อยก็ยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมคือเงินกินของตัวเองเงินของลูกเงินรักษาพยาบาลตัวเองเงินอนาคตและเงินเก็บไว้กินอยู่ใช้จ่ายเที่ยวเตะเดือนหนึ่งกับแบงค์คือเก่าหยอดลงกระหลุมละหลุมที่นี่ในส่วนของบีบียังซี่นี่ก็คือเกือบ3เดือนจังได้ซื้ออัดเทื่อนึงเพราะว่าบ่แม่นไว้ให้ลูกกินเมื่อตู้เด้แล้วจังซื้อเขาอันนี้เขาอัดเข้าไปไว้จังซี่ก็คือพ่อยังไก่สีมืดถ้าว่าเพื่อนออกไปเดินช้อปปงช้อปปิ้งเพิดเพื่อนจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาก็ได้ซื้อเขามามันก็บ่ได้นักบัดนี้มันก็ประมาณนี้แล้วก็อาจจะ2เดือนข้างแม่ก็สิเติมข้างเสบียงไว้ให้แต่ว่าในส่วนที่ว่าระวางเดือนที่เพิ่นใช้ชีวิตอยู่นี่เพิ่นอยากกินอีหยังเพิ่นอยากซื้อเพิ่มเพิ่นก็สิพิจารณาเองว่าในตู้แม่บอกว่าอะไรจะหมดอะไรจะขาดหรือว่าไปเจอเอออันนี้นึกอยากยังไม่กินตอนนี้ก็เอามาเก็บช่องฟีดดูช่องฟีดว่าถ้ามันว่างเพราะว่าไล่เดือนแม่ก็ยังทรงให้ใส่อยู่คือเก่าเพียงแต่ว่าถ้าเฮามีกับเขาอัดให้จังซี่เฮาก็ตัดในส่วนนึงออกไปได้ก็คือในส่วนที่สิต้องไปเสียค่านู่นนี่นั่นเพียงแต่ว่าเฮาเอาเงินอนาคตมาซื้อของอัดเงินอนาคต2เดือนของ BB น่ะเอามาซื้อกับข้าวอัดเข้าไปในช่องฟิตรอบนี้ก็ได้2เดือนแล้วบัดนี้เงินใช้ประจำเดือนของ BB มันก็สิสบายขึ้น BB ก็บ่บีบคั้นตัวเองมากมายว่าว้ายหมูกูก็สิหมดไก่กูก็สิหมดผักกูก็สิหมดแล้วเออแต่ส่วนมากเพิ่นบ่ค่อยออกไปข้างนอกหรอกพี่น้องนอกจากว่ามื้อใดเบื่อๆเพิ่นก็สิออกไปมื้อผักบ่มีเพิ่นก็สิไปตลาดบ้างไปบิ๊กซีบ้างแค่นั้นแหละบางทีก็อาทิตย์กลัวคนยังไปเทื่อนึงหลังจากที่ซื้อกับเขาอัดแล้วมันก็สิสะดวกสบายขึ้นอีกหลายนะคะก็นำมาบอกพี่น้องฟังเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าอัปเดตความเป็นอยู่บีบีให้แน่นะคะก็ประมาณนี้ไปสักก่อนเนาะค่ะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆขอบคุณพี่น้องนะคะบ๊ายบายจ้า